ำหรับเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะก็อีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่เทศกาลช่วงปีใหม่ต้อนรับปีใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเลลินก็ในช่อง Channel YouTube ของฟอร์ดพระประแดงบายเลลินฟอร์ดใจดีค่ะมีรถหล่อๆสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันถึงบ้านอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลลินก็มากับเจ้ารุ่นขายดียอดนิยมพิมพ์นิยมของเรานะคะกับ New Ranger นะคะในรุ่นของ Open Cab XL Passport ค่ะที่เรามาเนรมิตนะคะการตกแต่งนะคะให้เป็นรถเชิงพาณิชย์แล้วก็ยังเป็นรถแบบครอบครัวด้วยค่ะด้วยการติดตั้งนะคะในส่วนของหลังคาแคริบอยนะคะให้ลูกค้าได้ใช้งานกันเติมๆด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากการตกแต่งที่หล่อๆแล้วนะคะเลลินยังนำมาด้วยคุณสมบัติดีๆของเจ้ารุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.2 ลิตร VG Turbo นะคะที่เป็นเทอร์โบแบบแปรผันทำงานควบคู่กับระบบส่งกำลังเกียร์แบบธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับช่วงล่างสมรรถนะในด้านของการบรรทุกแล้วก็การขับขี่แบบดีเยี่ยมนะคะด้วยระบบเบรก ABS ให้ทั้ง4ล้อระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD แล้วก็ยังมาพร้อมกับแชสซีตัวถังช่วงล่างที่เป็นแชสซีชิ้นเดียวแบบยาวที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 1.3 ตันเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทเมาส์ของ Ford ที่เป็นการกระจายน้ำหนักทั้งคันด้วยท้ายกระบะที่มีความจุถึง511มิลลิเมตรแล้วยังพร้อมกับการลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรกันเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับความปลอดภัยในด้านของถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะกุญแจรีโมทแบบนิรภัยนะคะ Immobilizer แล้วก็เซ็นทรัลล็อกให้ด้วย1ชุดค่ะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ยังมานะคะในเรื่องของความปลอดภัยระบบ Emergency Assistant ที่ฝังมาในระบบของหน้าจอนะคะของตัวรถด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะในเรื่องของการตกแต่งนะคะลืมแจ้งนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะเราสนนราคาตั้งจำหน่ายอยู่ที่ 692,000 บาทแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรามาฟังการตกแต่งนะคะมาดูภาพสวยๆหล่อๆของเจ้าคันนี้ก่อนแล้วเรามาชมในเรื่องของโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะค่ะสำหรับการตกแต่งรุ่นนี้นะคะเรามากับชุดกระจังหน้าใหม่ที่เรามีการเทิร์นอัพให้กับลูกค้านะคะเป็นชุด F150 Spider นะคะซึ่งชุดการแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าจะคุ้นตากันมากเลยนะคะจะมีให้เลือกแบบ F150 นะคะกับ F150 Spider ซึ่งทรง Spider ค่ะสัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของเขานะคะโครงกระจังหน้าจะเป็นทรงขนาดใหญ่ตะแกรงแบบนี้เลยนะคะฟอนต์ตัวอักษร FORD เลือกสีสันได้นะคะลูกค้าสามารถกำหนดสีที่ชื่นชอบได้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟจุดนะคะที่เป็นไฟสิวเล็กๆ3ดวงบนหน้ากระจังแบบนี้เลยนะคะมีทั้งแสงสีส้มแล้วก็แสงสีขาวให้ด้วยค่ะสัญลักษณ์ของสไปเดอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็มาพร้อมกับกรอบนะคะที่เป็นรูปตัว C ขนาดเล็กแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องคาร์บอนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวชุดกระจังหน้าเขาเลยยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยการเพิ่มการใช้งานชุดไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะอันนี้ทางเราแต่งเติมเสริมให้กับลูกค้านะคะให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างครบครันหล่อๆแบบนี้พลาดไม่ได้กับชุดไฟหน้าอัพโคมอัพเกรดใหม่นะคะซึ่งเป็นการอัพแบบเต็มระบบเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นชุดไฟสปอร์ตแบบทีฟมัสแตงจะมีสเต็ปการทำงานนะคะก็คือมีสเต็ปไฟเลี้ยวนะคะเป็นทีฟมัสแตงแสงสีส้มนะคะแบบนี้3ทีฟแล้วก็สไลด์บาร์สีส้มเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวไฟขอทางนะคะจะสไลด์แบบนี้เลยหรือจะเป็นไฟเดย์ไลท์แสงสีขาวให้เวลาขับขี่ด้วยค่ะพร้อมยังเป็นไฟหรี่ด้วยนะคะแล้วก็ชุดโคมเราอัพให้เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์ให้นะคะตัวนี้เราใช้หลอด LED ให้แฉะลำแสงที่สว่างมากกว่าโคมไฟเดิม 3-5 เท่ากันเลยค่ะแล้วก็ยังพร้อมอัพให้เป็นดวงโคมสีน้ำเงิน Blue Eye ด้วยนะคะแล้วก็ทำเดย์ไลท์ให้รอบดวงวงแหวนด้วยค่ะด้านบนค่ะเสริมจมูกกันโด่งๆแบบนี้เลยด้วยสกู๊ปทรงฟิตรูปแรกนะคะเราทำเป็นแบบทูโทนนะคะตัวนี้ทำสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับสีดำด้านตัดให้ดูมีมิติหล่อๆคมๆแบบนี้เลยค่ะ
ไงบ้างคะหล่อมากเลยมาพร้อมกับด้านข้างนะคะด้านข้างตัวรถนะคะเรามีการติดตั้งก็เป็นซุ้มล้อเพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถนะคะในเรื่องของซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะแล้วก็แม็กไร้ยางนะคะที่เป็นลายดอกไม้นะคะ by Oasis ให้นะคะมาพร้อมกับยางที่เป็นยางออเทเรนนะคะในรุ่นของ Monster AT3 นะคะที่เป็นยางที่สามารถวิ่งได้ทั้งออฟโรดแล้วก็ออฟโรดเลยค่ะก็จะเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะคะมาชมด้านข้างตัวรถให้ดูลายกราฟิกสติกเกอร์กันเลยนะคะลายกราฟิกสติกเกอร์ลายนี้จะเรียกว่าลายสายฟ้านะคะซึ่งแบบละลายตัวนี้เราให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันมากกว่า100ลายหรือถ้ายังไม่พอใจลูกค้าสามารถแจ้งนะคะการปรับเปลี่ยนหรือว่ารูปแบบที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะให้ทางเราจัดทำให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเลลินจะมีอีกคันนึงนะคะที่ลูกค้านะคะร่วมกับเราในการออกแบบเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปต่อไปนะคะติดตามกันไว้ดีๆค่ะแล้วก็มีการติดตั้งนะคะในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ให้นะคะให้บาลานซ์กันแม้กระทั่งช่องแถบก็เพิ่มให้นะคะเป็น4ชิ้นเลยนะคะประตูด้านบนราวหลังคาสปอร์ตนะคะทรงไวแพดซึ่งราวหลังคานี้นะคะเป็นการติดตั้งให้ดูสปอร์ตดูสวยงามนะคะการใช้งานนะคะการยึดนะคะเราไม่มีการเจาะตัวถังรถนะคะตัวนี้เป็นการแปะทาบไว้แต่มีความแน่นหนานะคะแต่ไม่สามารถใช้งานไปล็อกหรือว่าบรรทุกเป็นแหลกหลังคาด้านบนได้นะคะอย่างนี้แจ้งลูกค้าไว้ก่อนค่ะก็มีการใส่ชุดครอบให้ตัวรถทั้งคันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นชิ้นไฟหน้าครอบไฟท้ายเบ้ารองมือเปิดประตูหรือฝาถังน้ำมันตัวนี้เป็นชุดครอบให้หล่อๆเท่ๆกันรอบคันเลยค่ะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะด้านหลังของกระบะนะคะรุ่นนี้นะคะเราติดตั้งนะคะเป็นหลังคาแคลรี่บอยนะคะในรุ่นของซีรีส์7นะคะก็จะเป็นการใช้งานนะคะหลังคาปิดกระบะท้ายนะคะอันนี้ลูกค้ามีความประสงค์ในการอาจจะมีการเก็บของสัมภาระหรือว่าผู้โดยสารที่อยู่ตอนหลังนะคะให้นั่งสบายนะคะไม่ต้องโต้รุมนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแจ้งความต้องการมานะคะเราติดตั้งให้ก็จะมีบานประตูสามารถเปิดรับอากาศได้เวลามีผู้โดยสารอยู่ส่วนกระบะท้ายนะคะแล้วก็มีจุดในส่วนของการล็อกกุญแจให้อย่างดีเวลาเก็บของมีค่านะคะก็สามารถเก็บไว้ที่ส่วนกระบะท้ายได้เลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะไปจอดรถที่ไหนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะการใช้งานก็จะมีกุญแจล็อกตรงนี้นะคะเปิดขึ้นนะคะฝาของตัวปิดนะคะก็จะเป็นแบบโช๊คอัพให้ใช้งานง่ายได้เลยส่วนชิ้นส่วนที่เรามีการติดตั้งนะคะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นชุดกระจังหน้าหรือว่ากันชนท้ายของรุ่นนี้เราก็ใส่คืนไปให้ลูกค้านะคะกันชนท้ายนะคะเราก็อัปเกรดให้เป็นแบบทรงโอบนะคะตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นการโอบตัวถังรถเป็นการป้องกันนะคะในส่วนของการถอยชนด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวลากจูงให้ลูกค้าได้ใช้งานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมให้ในตัวรถกันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะความเป็นโอเพนแคปนะคะเจ้าแรกของไทยเลยนะคะเปิดมากว้างเลยนะคะก็ที่เลลินติดตั้งให้เพิ่มนะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกนะคะในเรื่องของกล้องบันทึกส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังของตัวรถให้ด้วยเลยค่ะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะตอนนี้ก็ไปช่วยเสริมในเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์การขับขี่เผื่อมีอุบัติเหตุยังไงเราก็จะมีข้อมูลนะคะในการที่จะมาดูได้นะคะรุ่นนี้นะคะเกียร์แบบธรรมดา6สปีดมาพร้อมกับหน้าจอซิงค์ใหม่8นิ้วค่ะที่แจ้งว่าจะที่เลลินได้เรียนลูกค้าไว้ว่าเป็นหน้าจอที่มีการรองรับในส่วนของความปลอดภัยไว้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะมีปุ่มที่สามารถคอนโทรลหน้าจอแล้วก็หน้าจอข้อมูลการขับขี่ TFT ได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรถหล่อๆคันนี้ XL Plus
ปอร์ต Open Cab นะคะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดายกสูงนะคะตัวนี้เพิ่งเป็นรุ่นขายดีมากจริงๆค่ะสำหรับฟอร์ดกระแสตอนนี้แล้วก็การตกแต่งที่ลูกค้าได้เห็นในวันนี้นะคะก็เป็นการตกแต่งที่เราสามารถดูแลลูกค้าได้นะคะอยู่ในเงื่อนไขแคมเปญนะคะไม่ว่าลูกค้าต้องการหรือว่ามีงบประมาณยังไงสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันหรือว่ามาปรึกษากันก่อนนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นที่เราสามารถจะจัดให้กับทางลูกค้าได้นะคะรถคันนี้นะคะเรลินทำโปรโมชั่นนะคะโปรโมทมาหลายคลิปแล้วนะคะแล้วก็มีลูกค้าสนใจเข้ามาทักทายมากเลยแล้วก็คันนี้นะคะไปตรงกับใจท่านใดบ้างนะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกันนะคะกับคันนี้นะคะที่เรลินทำโปรโมชั่นเดือนสุดท้ายของปลายปีนี้แล้วนะคะโปรร้อนๆท็อตๆสำหรับสิ้นปีนี้นะคะราคาอยู่ที่ 599,000 บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะพูดคุยในส่วนของโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นดีๆรองรับลูกค้านะคะหลายรูปแบบมากเลยสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะแล้วก็ท้ายนี้ค่ะอย่าลืมนะคะลูกค้าที่ชมเรลินมาจนท้ายนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้เรลินด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะเรลินยังมีโปรโมชั่นนะคะดีๆแคมเปญดีๆแล้วก็รอการเปิดตัวโฉมใหม่นะคะภายในกลางปีหน้านะคะลูกค้าก็จะได้มารับชมกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีรถหล่อๆเท่ๆอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมีรุ่นไหนมารีวิวกันมารอชมกันนะคะวันนี้ขออนุญาตก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ